ประโยค is so good ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างดีนะคะถ้าทุกอย่างดีเราใช้ว่า everything is good ทุกอย่างโอเค everything is okay everything is alright แต่ถ้า is so good มีความหมายว่าไม่เป็นไรใช้ในสถานการณ์ตอบกลับเมื่อเพื่อนขอโทษหรือเมื่อเพื่อนปฏิเสธไม่สามารถไปตามคำชวนไม่สามารถช่วยเหลือตามที่เราขอได้ค่ะเพราะฉะนั้น is all good ก็จะมีความหมายเหมือนกับ is okay is alright don't worry ไม่ต้องกังวล no problem ไม่มีปัญหาเลยนั่นเองใครเข้าใจแล้วมาลองทำแบบทดสอบกันค่ะถ้าวันนี้เราชวนเพื่อนไปเที่ยวแต่เพื่อนไม่ว่างเพื่อนบอกเราว่า I would love to but I have other plans ฉันก็อยากไปนะแต่ฉันมีแผนอื่นแล้วเราจะตอบกลับเพื่อนว่าอะไรดีระหว่าง A everything is good don't worryหรือ B is all good don't worry เลือกคำตอบที่ถูกต้องคอมเมนต์ในไฟข้างล่างเดี๋ยวไฟจะคอยจดให้ค่ะ อายุ